ู้ชนะอติวนิวเจนจะได้รับเงินสดและได้เซ็นสัญญากับบริษัทอติมีเดียจำกัดเพื่อร่วมการผลิตสื่อลงในทุกแพลตฟอร์มที่มีผู้ติดตามมากกว่า6ล้านคนยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่แคมเปญของอตินิวเจนนะครับผมซึ่งเป็นแคมเปญที่ทางอติรีวิวได้มีการจัดขึ้นมานะครับผมเพื่อค้นหาสุดยอดนักรีวิวในแคมเปญนี้เนี่ยจะมีโจทย์เยอะแยะให้น้องๆเนี่ยท้าทายความสามารถแล้วก็ฝีมือของน้องๆและอย่างแรกเลยพี่อยากแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้เข้ารอบมาสู่รอบนี้นะครับผมวันนี้พี่มีของขวัญ นะครับผมในการต้อนรับน้องๆนะครับนั่นก็คือน้ำหอมจากแบรนด์ Journal ซึ่งพี่เนี่ยใช้อยู่แบรนด์ Journal เนี่ยเป็นน้ำหอมแบรนด์ของคนไทยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คุณภาพน้ำหอมเนี่ยเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงก็มีพี่อยากจะบอกว่าการที่น้องๆจะเป็นสุดยอดนักรีวิวเนี่ยอย่างแรกที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคือความกล้าน้องๆทุกคนจะต้องมีความกล้าในการที่จะออกหน้ากล้องความกล้าที่จะรู้จักว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครแล้วก็ถนัดด้านอะไรแล้วก็อยากเอามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆนะครับผมเตรียมตัวเตรียมความกล้าให้ดีๆคืออย่างแรกเลยอยากเห็นความกล้าของน้องๆก่อนก็เลยให้น้องๆมาแนะนำความสามารถตัวเองหรือว่ามาแนะนำตัวเองต่อหน้าติโอและก็ติไอซ์เลยคือตรงเนี้ยคิดว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างในตัวของแต่ละคนด้วยดีครับครับผมแนะนำตัวเองเลยครับครับผมธันวาพานิชนะครับตอนนี้20ปีกำลังศึกษาอยู่มทล.ล้านนาครับเหตุผลที่มาที่นี่คืออยากลองเปิดประสบการณ์ใช่ครับอยากลองเผื่อทำงานเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยครับพัฒนาศักยภาพด้านของการทำสื่อให้ผมได้เพราะว่าผมก็เรียนนิเทศเหมือนกันโอ้ก็ตกใจนิดนึงครับคำถามตอนแรกคิดว่าแบบจะยากสวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับผมครับสวัสดีครับชื่อพัฒน์พัศกรเจริญวรศักดิ์นะครับอายุ23ปีครับมาจากลำพูนครับมาจากลำพูนเลยเหรออะไรคือความพยายามของพัฒน์ที่ทำไมถึงอยากเดินทางมาจุดประสงค์หลักผมอยากเจอพี่สองคนมากว้ายคือผมไม่ชอบเขามากเลยพี่ติโอพี่ติไออย่างเงี้ยคือจำได้หมดเลยว่าแบบเราอยากเจอเขาว่าสไตล์เขาอะในคลิปกับตัวจริงเขาเป็นยังไงความสามารถเสร็จมีอย่างเดียวคือฟุตบอลครับอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่โอครับและอันนี้ล่ะพี่ตีครับเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ไอครับ เอ้ยใช่พี่ไอระหว่างพี่ตีโอกับพี่ตีไอคิดว่าใครหน้าตาดีกว่ากันครับ พี่โอเสน่ห์คือแบบดูเป็นแบบระดับแบบผู้ใหญ่มากๆแต่พี่ตีไอเป็นสไตล์แบบฟังสบายมีความสุขถ้าอยากได้แบบฟังแล้วยิ้มเนี่ยผมว่ามาทางพี่ไอเนี่ยก็บอกแล้วว่าเด็กก็ชอบผมฟังแล้วดูอายุเยอะหน่อยมาทางพี่พัดสำหรับพี่นะมีอินเนอร์มากเลยใช่มีอินเนอร์แล้วก็มั่นใจหน้ากล้องพูดได้และคิดว่าน้องน่าจะพูดเก่งได้มากกว่านี้ด้วยชื่อสาวราชนะครับนาวิกวานิชเรียนตอนนี้ยังเรียนอยู่คณะเกษตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมีความสามารถพิเศษอะไรไหมจะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์กับยิ้มเก่งนิดหน่อยฮะถ้าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้เรื่องของสมาร์ทโฟนและคิดว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีอะไรที่มาแทนสมาร์ทโฟนได้บ้างอันนั้นจะสมองคนที่แบบคิดเองได้ได้ครับขอบคุณมากครับน้องเมย์ครับแนะนำตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตครับอายุ21ปีครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคือผมดูหลายช่องมากๆเกี่ยวกับพวกไอทีเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนครับแล้วพอมาดูช่องอติรีวิวเนาะเราก็แบบทำไมไทยที่เชียงใหม่เยอะจังแล้วเราก็ไปตามดูว่าเอ้ยพวกพี่เนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วมันรู้สึกแบบทัชใจเราแบบแปลกๆเราอยากแบบร่วมงานด้วยอะไรเงี้ยครับความสนใจหรือความสามารถพิเศษของน้องอาร์ตเนี่ยคืออะไรครับถ้าเป็นความสนใจเนี่ยผมชอบเกี่ยวกับเรื่องไอทีโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็เป็นคนชอบสะสมสมาร์ทโฟนนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าๆจนถึงรุ่นปัจจุบันอย่างปีก่อนใช้ไปเกือบ10รุ่นเลยครับใช้เยอะกว่าพี่อีกน้องมีความเจ๋งตรงที่ว่าน้องลองมือถือมาเยอะมากอันนี้ไม่รู้เรียกว่าเป็นความสามารถพิเศษแบบได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับต้องรบกวนทุกคนเงียบๆหน่อยครับตกใจเลยจู่ๆน้องก็บอกให้เงียบครับ
ที่จริงจะทำได้เสียงชัดกว่านี้ครับแต่ว่าคอแห้งมันถ้าเกิดว่าแบบเรากินน้ำเยอะเงี้ยมันจะเสียงดังกว่านี้ได้ครับทำไม่ได้วะเมตาเวิร์สคืออะไรในความคิดของวังในอนาคตนะครับผมคิดว่าเมตาเวิร์สเนี่ยมันจะเป็นกระแสใหม่ที่เหมือนว่าเราซึ่งในยุคโควิดเนี่ยเราออกไปไหนไม่ได้แต่เมตาเวิร์สมันช่วยจำลองให้เราแบบไปอยู่สถานที่นี้ไปสถานที่นี้มันอาจจะเอาไปต่อยอดเป็นแบบว่าห้องเรียนแบบเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยได้ไงครับอืมอันนี้เข้าท่าไอเดียดีถ้าเราเป็นคนที่เผือกเนี่ยแล้วเราติดฟิล์มกันเผือกเราจะดูมือถือของเราได้ไหมครับได้สิครับ ไม่นึกว่าจะเจอคำถามอย่างนี้นึกว่าจะเจอคำถามว่าเอ้ยจะซีเรียสหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินคำถามเราก็ช็อกไปแป๊บนึงสตาร์ทไปแป๊บนึงอะไรครับสวัสดีครับผมโดนัทเกียรติกพลเกียรติสุวรรณครับผมปัจจุบันทำงานเป็นเรียกว่า WordPress Developer ก็คือคนเขียนเว็บกราฟิกดีไซเนอร์งานพิธีกรงานถ่ายแบบทำงานด้านการพูดมาตั้งแต่เป็นดีเจตั้งแต่เรียนนะครับเหตุผลที่มาล่ะเหตุผลที่มาผมว่าจริงๆมันตรงกับความต้องการแล้วก็สนใจเรื่องของเทคโนโลยีด้วยอาชีพการงานด้วยก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเหมาะน่าจะตรงสายการรีวิวคืออะไรในความคิดของโดนัทจริงๆแล้วเนี่ยการรีวิวถ้าในมุมมองผมนะครับก็คือการที่เรานำเสนอคุณสมบัติของสินค้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนำเสนอเฉพาะข้อดีนำเสนอในมุมมองของอาจจะเป็นผู้บริโภคสำหรับโดนัทเนี่ยคิดว่าเวลาเขาคุยนะเขามีความสามารถพิเศษรู้สึกโดดเด่นขึ้นมาเลยพูดน่าเชื่อถือน่าฟังส่วนบุคลิกเนี่ยของโดนัทเนี่ยจะต้องปรับเพิ่มมาอีกนิดนึงให้มันดูเฟี้ยวกว่านี้ซึ่งน้องน่าจะทำได้ครับสวัสดีครับชื่อริววรเชษแก้วดำครับอายุ23ปีครับมาจากจังหวัดแพร่รถออกตี5แต่รถเลทให้พี่ๆดูหน่อยว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรมาในนี้เขียนคุณเขียนมานะเนี่ยร้องเพลงฮะมาโชว์สักเพลงสักหนึ่งฮุกหนึ่งฮุกนะฮะมาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอ่ยอย่างไรอาจจะมีนักร้องนำในอติรีวิวนะครับแต่นิดนึงเพลงเก่าไปนิดนึงฮะการรีวิวคืออะไรครับดิวชูสินค้าเพื่อให้ขายในด้านตลาดอะฮะเพื่อให้น่าสนใจน่าดึงดูดฮะขออีกทีได้ไหมครับน้องตื่นเต้นฮะแบบกดดันอยู่อะใจแบบตึ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 บสวัสดีครับผมชื่อนายจิรวัฒน์มโนยศนะครับเรียกสั้นๆว่าไม้ก็ได้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมเพราะว่าติดตามพี่เขามานานนะครับมีความสามารถพิเศษในเรื่องอะไรเนี่ยแสดงให้พี่ดูนิดนึงส่วนตัวเราชอบแบบถ่ายรูปวิดีโอเนี่ยครับผมก็ตอนนี้สนใจการตัดต่อวิดีโอครับเคยตัดต่อวิดีโอไหมครับก็ตัดต่อส่งอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาให้ดูสั้นๆครับอ๋อโอเคมาเชิญเลยครับมา Hi guys I'm Yun Woo My name is Chirawat Mano Yotukhan from Mike โอเคขอบคุณครับไม้เนี่ยจุดเด่นคือหน้าคมแล้วก็มีความหน้าตีแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อรังสรรค์คันทะชื่อเล่นชื่อซีอายุ20ปีครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับน้องซีมีความสนใจหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรไหมครับข้อสังเกตพิเศษนะครับก็คือจะเป็นพวกทำขนมครับถ่ายวิดีโอทำขนมพวกขนมต่างประเทศลงใน TikTok อะไรเนี่ยครับก็ทำมาเป็น1ปีนะครับมีวิดีโอแบบร้อยกว่าวิดีโอนะครับขนมนอกจากทำขนมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็มีแบบชอบร้องเพลงเล่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เคยแบบออดิชั่นคำๆของ American Scott Talent ครับ When will my reflection show who I am inside เสียงนุ่มเลยนะเสียงนุ่มเลยนะนักร้องก็ Talent มาเองทำหน้านิ่งๆเนี่ยหน้าคุณจะดูดุนะการรีวิวคืออะไรครับสี่รีวิวก็คือแบบเหมือนแบบการแบบนำสิ่งนั้นครับแบบที่เราแบบมีความรู้อยู่แล้วแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมมาอธิบายแล้วก็บรรยายให้คนอื่นแบบได้รู้ตามกับเราแบบนี้ครับขอบคุณมากสิเราจะรู้สึกว่าเหมือนโดนน้องหาเรื่องแล้วแบบน้องหน้าน้องดุนิดนึงแล้วอาจจะมีความแบบว่าหน้าตอนนี้น้องอาจจะเกรงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นครับเพราะว่าปกติก็ผ่านอะไรแบบนี้มาค่อนข้างเยอะครับก็ชิลๆครับชิลบุคลิกแรกเนี่ยสำคัญมากเลยยิ่งช่วงนี้วิดีโอสั้นมันเป็นกำลังเป็นกระแสนะถ้ามาแบบมาออกช่องเราแล้วหน้าออกดุนิดนึงเนี่ย
บางทีคนก็จะแบบตัดสินใจแค่ปลายนิ้วนะซีเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยดูสดชื่นขึ้นนะพยายามยิ้มให้เยอะๆนะครับน้องชื่อบรูโน่นะครับหฤทธิ์ปินทาครับอายุ23ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเล่าความสนใจและความสามารถพิเศษของตัวเองนิดนึงครับเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมามากเลยครับเพราะว่าหนังสือเล่มแรกเนี่ยเป็น First Mobile ปี2009ของผมเลยครับคัทไทยแม็กซิมทำไมถึงเลือกที่จะมาออดิชั่นที่อติรีวิวครับส่วนหนึ่งก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันนะครับอติรีวิวเนี่ยเป็นช่องทางให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสของเราเหมือนกันที่เราอยากจะลองมาเปิดประสบการณ์ในด้านนี้นะครับเป็นไอดอลของเราคนหนึ่งที่ว่าเราอยากจะพูดให้ได้เหมือนเขานะฮะเมตาเวิร์สคืออะไรครับเมตาเวิร์สคือโลกเสมือนครับคือการเอา AR แล้วก็ VR มาผสมผสานกันนั่นเองนะฮะก็คือเราอยู่ในโลกของภาพเสมือนนะครับบูโน่พูดดีแต่ว่าไม่ถูกทั้งหมดเมตาเวิร์สไม่จำเป็นต้องเป็น AR แล้วก็ VR มารวมกันนะฮะครับผมสวัสดีครับผมชื่อดากอนครับสุภพัฒนกิจเกษตรบ้างมีความสามารถอะไรบ้างโชว์พี่หนึ่งนิดหนึ่งได้ไหมผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับรีวิวเกี่ยวกับพวกคริปโตครับรีวิวคริปโตให้พี่ดูสักหนึ่งช็อตได้ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมนะครับระบบของเกมนี้เนี่ยจะมีการ pay to earn นะครับ2ช่องทางก็คือการที่เราล่าสัตว์นะครับเพื่อเก็บเหรียญและอีกช่องทางหนึ่งก็คือการซื้อขายอาวุธนะครับสุดท้ายนะครับนี่ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับและควรศึกษาก่อนลงทุนด้วยนะครับช็อตนี้ฉลาดพูดดาก้อนเนี่ยน้ำเสียงมั่นใจเตรียมตัวมาดีรีวิวเสร็จปุ๊บไม่รู้ว่าน้องจะรู้สึกไงเหมือนกันโล่งมากครับสวัสดีครับชื่อโตโต้ครับชื่อจริงชื่อกรวิทย์โอสิริพันธ์ครับอายุ18ปีครับมีความสามารถพิเศษเล่นกีฬาแล้วก็ร้องเพลงนิดนึงครับแล้วก็เต้นนะครับขอเต้นได้ไหมไม่ร้องเพลงเฮ้ยพร้อมกันครับครับต้องมีไปกับทิพย์กันแล้วโตโต้เข้ามาทำให้บรรยากาศดูสดชื่นขึ้นมานะถ้าดูช่องพี่ชื่ออะไรครับพี่ตีครับพี่ตีและคนนี้พี่ตีไอ้นี่ผมยังไม่ได้ดูอ่ะพี่อันนี้คือดูอติรีวิวจริงๆใช่ไหมเนี่ยผมเห็นตีไอได้ไงอ่ะครับผมเนี่ยอย่าให้ได้ลุกไปไฟนะก็สวัสดีครับผมพงศกรใจชุ่มนะครับผมชื่อกันแตวนะครับมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างกันแตวแรปได้ครับแล้วก็แบบว่าเคยถ่ายเป็นพิธีกรรายการนักเรียนแลกเปลี่ยนครับจะพูดภาษาเหนือหมดเลยครับเออเอานั่นแหละอยากฟังสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมานำเสนอคำว่าอิดนะครับเวลาเราเหนื่อยเราอะไรอย่างนี้เราจะใช้คำว่าอิดแต่ครับเพราะเหนื่อยมากแต่นะอิดใบอิดเง่าอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นฟิลนี้กันแตวนี่โคตรเมียงเลยนะครับไอ้มีคู่แข่งแล้วนะน้องอ้วนอย่างมาไอ้ฟังกระจากงูเหลือมสักอย่างเลยดิครับสวัสดีครับชื่อสิงห์นาศรีโพนะครับชื่อเล่นชื่อกาฟิลครับอายุ19ปีครับผมเห็นตรงนี้มีเขียนว่าทำโปรดิวเซอร์เพลงด้วยใช่ครับเพลงช่องกติรีวิวคิดว่าควรเปลี่ยนไหมครับน้องรู้จักฟิล์มกันเสือกไหมแล้วเราเป็นคนขี้เสือกเราใช้มือถือเราได้ไหมครับเสือกได้เลยครับเพราะเป็นของเราหัวไวเหมือนกันนะครับเนี่ยสวัสดีครับชื่อนายพรเทพเบืองรัตชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับมีความสนใจแล้วก็มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างภาคเสียงโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับได้นี่ได้นี่เฮ้ยอยากฟังมีผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยมีผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอันนี้ก็ได้ครับน้ำดื่มเอส plus ใหม่น้ำดื่มตาเอส plus ได้รับการรับรองจากระบบประกันคุณภาพและระบบประกันอุณหภูมิทุยนี่เต็มเต็มหน้าเลยคุณอุ่นถุยผมตกใจเลยนะครับเนี่ยสปอนเซอร์ตกใจเลยนะแหมรีวิวนักรีวิวอาหารเหรออ๋อใช่ครับอยากรีวิวอาหารสายอาหารกับสาย IT น้องๆผัดมี iPhone ที่1แล้วก็ต่อด้วยยำ iPad มาอีก1จานเชี่ยอันนี้ตัวจริงเหรออะไรเนี่ยสวัสดีครับชื่อภูวดลใจหมั่นชื่อเล่นชื่อหมูแดงครับผมพอจะรู้จักคำว่า Metaverse มั้ยโหอันนี้แบบสุดยอดเลยเคยแบบเคยฟังคำพูดของเขามาก่อนแล้วว่าแบบโลกอ่ะมันจะเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบมันจะไร้พรมแดนจริงๆละเราจะแบบไม่ได้ต้องมาติดต่อสื่อสารเจอกันแบบนี้ละใช้เมตาเวิร์สเอาอะไรเงี้ยก็เลยโหมันน่าตื่นเต้นมากอืม
หมูแดงนี่ดูมีอินเนอร์กับเมตาเวิร์สมากนะระหว่างตีโอกับตีไอใครหน้าตาดีกว่าครับโอ้โหจากเลยคือถ้าผมบอกว่าหล่อทั้งสองคนนะครับอยู่เป็นติดตามกันเยอะๆนะครับช่องอาร์ตี้รีวิวนะครับสวัสดีครับชื่อกันวาการวัชรบดีชัยชาญครับอันนี้คือก็ไปรีวิวอยู่แล้วเป็นการรีวิวแบบให้เพื่อนครับมึงร้านนี้ดีบรรยากาศร้านนี้ดีบรรยากาศร้านนี้โอเคกาแฟอร่อยราคาประหยัดอะไรประมาณนี้ครับช่องทางไหนที่กันวาใช้ในการรีวิวบ้างครับจะเป็นใน IG ครับ IG Story ครับแล้วก็จะมีการสร้างรีลส์ของตัวเองด้วยกันวาเนี่ยเป็นคนพูดชัดถ้อยชัดคำอันนี้ดีมากเรามันคนเลิศอ่ะเนาะแค่นี้แหละครับสวัสดีครับนายไฮรอนคือคำนะครับชื่อเล่นชื่อเจมส์อายุ19ปีครับเจมีความสามารถด้านไหนครับคงเป็นการแรปมาครับผมจัดมาสักหนึ่งบาร์แล้วล่ะ Ball hanging low when a proper ball over your chain swinging king kang and it caught a lot Wow โอเคถือว่ามีสกิลนะครับมีสกิลการพูดเร็วๆแรปๆนะคำถามก็คือระหว่าง iPhone 13 Pro Max กับ S22 Ultraทั้ง2ตัวนี้เนี่ยโอ้ว้าวมาแล้วนี่แหละสาระที่เราจะต้องตอบในวันนี้แหละจะเอาเงินที่ไหนซื้อดีครับผมแบบโอ้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะไม่มีเงินเหมือนกันก็ทำเต็มที่แล้วกันนะครับน้องที่อติรีวิวเนี่ยมีให้เล่นหลายเครื่องเลยครับโอเคก็ในรอบที่แล้วนะครับผมพวกพี่ๆได้รู้จักน้องๆกันมากขึ้นแล้วนะครับน้องๆแต่ละคนได้มาเล่าได้มาคุยได้มาแสดงศักยภาพของตัวเองว่าตัวเองมีความถนัดอะไรมีความชอบอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในลำดับถัดไปนะครับโจทย์รอบต่อไปเนี่ยจะยิ่งมันกว่าเดิมแล้วก็ยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าเป็นโจทย์คัดว่าน้องๆเป็นสุดยอดนักรีวิวจริงหรือเปล่านะครับคัดจากรอบ18คนให้เหลือ10คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายความสามารถแล้วก็ท้าทายความเป็นสุดยอดนักรีวิวเพื่อที่จะมาเป็นอติหนึ่งเจนของช่องของเรานะครับผมก็รู้สึกกดดันนิดนึงครับกดดันมากครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลุยเต็มที่ทำเต็มที่นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมก็อยากจะฝากกำลังใจนะครับสำหรับคนที่รับชมนะครับก็ให้กำลังใจกับผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไหมครับขอกำลังใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับอยากฝากผู้ชมทางบ้านนะครับผมส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้าอยากเห็นชื่อใหม่เป็นตีโดอะไรอย่างนี้ก็ฝากส่งกำลังใจมาด้วยและอย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe อติรีวิวด้วยนะครับ